ช่วงแปลกเอซ่าไม่น่าเชื่อถ้าท่านทำร้านตัดผมแล้วท่านคิดอยากจะดังในสมัยนี้ท่านจะทำยังไงก็เดี๋ยวนี้ก็ตัดผมกันต่างๆลีลามากมายเป็นหมดนอกจากตัดไม่พอยังแกะสลักบนหัวอีกและนอกจากนั้นถ้าตัดผมธรรมดาก็ไม่ดังเขาไปนั่งมอเตอร์ไซค์ตัดกันแล้วจุดไฟมีไหมจุดไฟมีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วว่ากันตรงๆนะฮะถ้าจะทำทั้งทีมันต้องทำให้ดังแล้วมันจะไปทำวิธีไหนผู้หญิงคนนี้ที่เรานำมาออกรายการอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นช่างตัดผมมีร้านของเธอเองอยู่ที่สุพรรณบุรีเธอก็นั่งคิดนอนคิดเธอบอกเอ๊ะสุพรรณมันเป็นเมืองอะไรวะเป็นเมืองที่ปลูกข้าวเป็นเมืองที่มีช่างมีฝีมือโดยเฉพาะช่างก่อสร้างช่างอะไรพวกนี้แล้วเราอาหารสุพรรณก็อร่อยใช่ไหมเพราะว่าแม่ครัวเราก็ดีๆทั้งนั้นอย่ากันนั้นเลยถ้าเราจะตัดผมใครสักคนแล้วเราให้โด่งดังไปทั่วโลกทั่วประเทศเราต้องทำแบบนี้คุณนัชชาอุดมผลด้วยใจที่รักและชื่นชอบการตัดผมจึงฝึกหัดเรียนตั้งแต่อายุ17ปีจบวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีในปี2528จากนั้นได้ไปศึกษาต่อโรงเรียนเสริมสวยเกตสยามและในปี2542ได้ไปเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียนเสริมสวยเกตวดีแกนดินีปัจจุบันเปิดร้านตัดผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีร้านนัชชา แฮร์สไตล์เปิดมามากกว่า20ปีเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดมีแนวคิดที่จะหาวิธีการตัดผมที่ไม่เหมือนใครและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงได้ถึงการใช้เคียวที่เกี่ยวข้าวในอดีตมีกันทุกบ้านแต่ปัจจุบันกำลังจะสูญหายไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนำเคียวเกี่ยวข้าวมาใช้ในการเสริมสวยโดยนำมาดัดแปลงใส่ใบมีดและยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเช่นขวานส้อมมีดอิโต้เลื่อยมีดปอกผลไม้และตะหลิวลูกค้าที่มาตัดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าอยากจะลองฝีมือการตัดผมที่แปลกพิสดารของคุณนัชชาแรงบันดาลใจในการทำอุปกรณ์เหล่านี้เกิดจากนิสัยที่ชอบคิดชอบทำอะไรที่แปลกและแตกต่างจากคนอื่นลูกค้าที่มาตัดพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าชอบฝีมือในการตัดผมสุดแปลกของคุณนัชชามากนี่ไงเห็นไหมเห็นหรือยังความคิดจะทำให้ดังต้องมีความคิดแตกต่างใช่และแตกต่างแบบไหนต้องแตกต่างแบบร้านของเธอครับนัชชา แฮร์สไตล์ขอเชิญผู้ชมพบกับคุณนัชชาอุดมผลครับนัชชาสวัสดีครับสวัสดีเชิญตรงนี้เลยครับขอบคุณคุณนัชชามากคุณนัชชายอดเยี่ยมมากก่อนจะมาเป็นช่างตัดผมที่ทำอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยช่วยพ่อแม่ทำนามาก่อนนะครับหลังจากที่ฆ่างูเห่าตายก็คนทำนาต้องเจองูเห่าเลยจริงป่ะใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็มาทำอาชีพเป็นช่างตัดผมค่ะแล้วก็นั่งคิดอย่างที่ผมบอกใช่ไหมทำไงเราจะดังได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมฮะแล้วเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามากเป็นช่างตัดผมอย่างเงี้ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ52ค่ะ52แต่ผมภูมิใจในความสวยของเธอมากเห็นไหมฮะ53ตกใจนะคุณดูเลยฮะผู้หญิงอายุ52เยี่ยงกับผู้หญิงอายุ28และที่สำคัญที่สุด52ก็จริงเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะฮะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะภูมิใจมากปรบมือหน่อยฮะคือชีวิตนี้เธอบอกไว้แล้วฉันไม่ใช่แค่ชาวนาธรรมดาไม่ใช่แค่ชาวบ้านฉันต้องจบปริญญาตรีให้ได้เรามาดูเครื่องไม้เครื่องมือของเธอกันที่นี่ก่อนเลยนะท่านผู้ชมดูก่อนได้เลยไม่อยากจะเชื่อนะคุณคิดได้หยิบได้คุณคิดได้ไงคุณเอาเกลียงมาตัดผมเนี่ยไอ้ที่เราปาดปูเนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยเนี่ยมีเกลียงคุณอ้อต่อเลยฮะมีประแจมีประแจนะฮะมีเกลียงมีประแจมีตะหลิวมีมีอิโต้ยังมีเลื่อยไม่พอใจมีขวานเลยขวานไม่พอใจกลับมาอาชีพเดียวเคียวไม่พอใจมีซ่อมแล้วยังมีเกลียงแบบตรงหน้าตรงอีกนะครับแล้วก็มีที่ปอกผลไม้ท่านผู้ชมดูดิว่าเธอคิดได้ไงเธอทำได้ไงท่านผู้ชมบอกเลยของพวกนี้มันจะมีคมพออย่างนั้นเหรอเธอฉลาดครับถ้าท่านสังเกตได้ดีๆทุกอย่างของเธอที่ทำเธอจะติดใบมีดครับมีดเล็กๆเนี่ยครับใบมีดเล็กๆว่าใช่ไหมฮะเพราะใบมีดนี่มันคมจริงและเปลี่ยนทุกครั้งที่ใช้กับคนคนหนึ่งเสร็จไปก็เปลี่ยนได้คนคนหนึ่งเสร็จไปก็เปลี่ยนได้นะครับราคาในการตัดแต่ละครั้งแตกต่างจากการตัดทั่วไปไหมครับ ก็ไม่แตกต่างไม่แตกต่างแต่มันแค่ศิลปะและเป็นแค่ความพอใจที่เราจะทำเท่านั้นเองให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะชอบลูกค้ามีเลือกไหมครับวันนี้อยากตัดกับไม่ฉันโมโหมากฉันอยากโดนฉันอยากจะโดนเคี้ยวงี้มีไหมมีเลือกไหมมีเลือกครับมีเลือกเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่คุณนวัดไม่ตัดเปล่าเขาถ่ายรูปกลับบ้านเซลฟี่แล้ววันนี้ฉันตัดผมกับขวานเนี้ยใครจะไม่ชอบจริงไหมตัดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงไหมครับได้ค่ะได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับประมาณ 8-9 ปีแล้ว8-9 ปีแล้ว 8-9 ปีอุปกรณ์ที่ใช้พวกนี้วันนี้เรามีนางแบบมาด้วยนะครับทางด้านนี้หนูชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อขวัญค่ะหนูชื่อขวัญอ๋องั้นฟังเพลงเลยนะจ๊ะขวัญของเรียนขออนุญาตนะครับครับขวัญเธอรู้หรือเปล่าว่าที่ร้านของเรานี่ชื่อร้านอะไรเธอรู้ไหมยังไม่รู้เราชื่อนัชชา แอร์สไตล์เข้าใจไหมนายเธอพูดสินัชชา แอร์สไตล์นัชชา แอร์สไตล์ไม่ถูกแอร์สไตล์อย่างนี้เราจะตัดทรงอะไรครับคุณนัชชาซอยสไลด์ค่ะเอาเชิญเลยครับซอยสไลด์ครับนัชชาคุณอยากได้อุปกรณ์อะไรบอกพวกเราฮะเอาอะไรฮะเอาให้มันสะใจเขาหน่อยเลื่อยไหมพวกผมจะถ่ายง่ายหน่อยถ้าเป็นเลื่อยได้เอาไปใจใหญ่หน่อยท่านผู้ชมสังเกตอย่างนะมือเขานิ่งและนุ่มมากเห็นไหมมันถึงจะเป็นบันตอก็จริงเห็นป่ะแต่ว่าวิธีการแล้วแต่คุณเลือกขวาเนี่ยอันนี้ใช้จามเลยไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับแวบโอ้โหนี่มันหลุดจริงมากคมมากครับอุ้ยตายตะหลิวขวัญท่านผู้ชมดูนะครับดูความนิ่งของมือเธออ๋อคุณเป็นคนมือนุ่มนวลมากนี่เคี้ยวแล้วอันนี้ขวัญตายซะเถอะเฮ้ยคุณเป็นคนซอยผมได้เก่งมากดูเขาตัดได้เนี่ยอาจเสร็จแล้วใช่ไหมฮะอาจเดี๋ยวขวัญเธอได้นะท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวจะนึกว่าอ๋อนี่เราตัดกันมั่วๆขวัญลุกขึ้นนิดนึงลูกหนูหันหลังนิดนึงหันหลังเนี่ยท่านผู้ชมดูดิซอยจริงนะฮะทำได้ดีจริงๆเลยนะครับแล้วไม่น่าเชื่อครับนางแบบยังไม่ตายด้วยยังมีชีวิตอยู่หันไปนั่งเหมือนเดิมนั่งไปนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงพอใจไหมรู้ไหมพอใจมากค่ะขวัญยังมีตรงไหนที่ยังอยากสักนิดนึงไหมอยากมีด้านข้างเนี่ยค่ะได้เห็นไหมได้เลยมานี่ขวัญเอาไว้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเอาไว้นะเอาไว้ค่ะคนอื่นอย่าไปเล่นของเขาเลยเพราะว่าเขาเก่งจริงขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับคุณนัชชาครับขวัญเดี๋ยวขอเอาออกก่อนเอาออกไม่เป็นนะลูกเอาไงนี่นะโอเคตอนนี้หนูยืนได้แล้วลูกหนูยืนนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับนางแบบของเราไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่นี้เธอจะเต้นโชว์ด้วยนะครับมีเต้นเปล่าขวัญอ๋อไม่มีคุณนัชชามาทางด้านหน้าเลยครับคุณนัชชามาทางด้านหน้านี่เลยมาด้านนี้นี่มาทางด้านนี้คุณนัชชายืนอยู่หันหลังนิดนึงให้เห็นแล้วแต่นี่เห็นจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นการตัดผมจริงๆนะฮะสไลด์นะสวยสไลด์สวยด้วยคุณเก่งมากๆคุณนัชชาครับไปดิไปไหนก็ไปได้ค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วมือน้องขวัญด้วยนะขวัญแล้วตังค์ที่จะให้ทางรายการที่ได้ออกทีวีอ่ะขวัญทำตัวไม่ถูกนะตังค์อ่ะเนี่ยหนูเขียนเช็คให้ค่ะโอ้นี่คือสุดยอดใช่ไหมธรรมดามากศิลปะการตัดผมเนี่ยที่บอกว่ามันมีหลากหลายแขนงนะครับหลากหลายที่จะคิดหรือว่าประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาคนแต่ละคนก็คือไอเดียใครไอเดียมันนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามีอีกท่านหนึ่งที่แบบว่าคนเนี้ยเขาเป็นท่านตัดผมที่แบบว่าไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับชื่อเสียงเยอะมากมายเขาชื่ออะไรครับฮะอาจารย์หยิกหยองหย่อยครับเดี๋ยวครับอาจารย์คุณทำไมอาจารย์หยิกครับน้องขวัญอะไรครับอันนี้น้องขวัญนี่เป็นเมียเก็บผมฮะ ผมเดี๋ยวไปรอพี่ที่ถังขยะเปียกนะเดี๋ยวอาจารย์ครับเชิญทางด้านนี้เลยครับอะไรฮะอาจารย์ขอให้อาจารย์รู้จักของอาจารย์นัชชาไว้อาจารย์นัชชาเขาตัดผมดูอาจารย์เครื่องมือเครื่องไม้เขาดิมีทั้งเลื่อยมีทั้งเคียวมีทั้งตะหลิวมีทั้งโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดอาจารย์มีอะไรจะมาสู้กับเขาผมนี่ตัดผมแบบนี้ผมว่ามันธรรมดาเกินไปโอ้มันมีผู้ชายคนหนึ่งฮะตัดผมลองทรงผมเอาแบบเอาปืนนะตั้มเป็นสกินเฮดเลยเดี๋ยวก่อนครับผมเคยใช้ปืนตัดหมายความว่าแทนที่จะต้องใช้ความเร็วของลูกปืนพี่เป็นสกินเฮดครับผมไอ้นั่นตายหรืออยู่ครับตายสิครับมาตายไม่ตายเลยแต่นัดแรกแล้วช่วงบนไม่ตายมาตายช่วงจอครับปืนเฉี่ยวเข้านี่เลยเข้าสมองครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมมีโชว์พิเศษตัดผมแบบไหนผมอุบไว้ก่อนแต่ถ้าผมบอกตัดแล้วใครจะเป็นคนตัดใครจะเป็นแบบเป็นแบบคุณโก้ได้ไหมฮะตัดได้คุณโก้ตัดได้ไหมตัดได้ครับที่บ้านไม่มีภาระอะไรใช่ไหมฮะตัดผมนะทำไมต้องตัดผมเพราะเนี่ยก็ยังเลี้ยงแม่เลี้ยงหลานอยู่อ๋อแล้วแม่พอจะมีเงินเก็บพอมีแล้วฮะอ๋อพอจะดูแลตัวเองได้สบายคือมาตัดผมนะตัดผมได้พอดูแลตัวเองได้ไหมได้แม่คือถ้าไม่มีคุณอยู่เนี่ยคือที่บ้านก็อยู่ได้ตัดผมแหละใช่ยังอยู่ได้แต่ยังอยู่กินนะยังอยู่ถ้างั้นที่บ้านยังอยู่ได้ครับงั้นคุณตัดได้เฮ้ยเชิญนะฮะอาจารย์นัชชาเชิญทางด้านนี้นะอาจารย์เชิญทางด้านนี้เลยยืนอยู่ด้วยกันถ้าดูเอาไว้เป็นวิชาได้นะฮะแต่อย่าลอกเลียนแบบผมว่าต้องใช้แบบว่าประสบการณ์ล้วนๆขออุปกรณ์นะฮะอยากได้ทรงแบบไหนฮะคุณโกอยากได้สั้นกว่านี้ครับเพราะว่าผมตรงข้างบนนี่มันยาวแล้วครับอ๋อโอเคฮะได้ฮะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมียเก็บอาจารย์ออกมาจากถังขยะเปียกครับผมเมียเก็บอาจารย์เอาไปแล้วเหรอครับไปแล้วเขาได้รับฉายาแฮร์สไตลิสต์ผมนี่ได้รับฉายาว่าแจ๊สแฮร์สไตล์แล้วครับผมดนตรีโอ้โหเฮ้ยถือไว้ก่อนฮะโอเคฮะนี่ก่อนเร็วอะไรทำไมอ่ะนี่ก่อนเรื่องอะไรครับโอ้ยอาจารย์อะไรเร็วทำไมอะไรเอาอะไรมาลาดอ่ะไอเดี๋ยวกินน้ำมันที่ไหนน่ะไม่นั่งอะไรนี่เป็นอะไรไม่ใช่เล่นอะไรแจ๊ดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะเล่นอะไรแจ๊ดผมรู้ว่าผมควรเล่นอะไรไม่เล่นอะไรแต่นี่มันไม่ควรเล่นแจ๊ดอันนี้แจ๊ดเอาน้ำมันมาใส่หัวเขาแล้วนั่นไฟแช็กจริงป่ะแจ๊ดที่ถือใช่ไฟแช็กจริงครับจุดติดได้ไงแจ๊ดแจ๊ดโดนเข้าไปแล้วเป็นไงอ่ะแล้วน้ำมันมาลาดหัวเด็กดูอยู่มันไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแจ๊ดพี่ผมจะแกล้งพี่ทำไมผมรู้เล่นอะไรมันเป็นน้ำอ๋อเหรอเอาขวดเอาน้ำมันออกแล้วก็น้ำใส่จริงป่ะผมรู้นะเล่นมันไม่ใช่แจ๊ดน้ำอ่ะจุดมันไม่ติดเข้าใจป่ะน้ำจุดไม่ติดอยู่แล้วก็ลองก็ได้ก็ผมเป็นคนสั่งเด็กมาก่อนเมื่อวานเนี่ยมาอ่านรายการนี่เดี๋ยวเอาน้ำมันออกแล้วน้ำใส่อ๋อนี่เป็นเล่นมาโถเราก็ตกใจกันหมดตกใจน้ำก็บอกลองเทสให้คุณผู้ชมดูน้ำดูเลยว่ามันเป็นน้ำเนี่ยโถน้ำเนี่ยน้ำไม่เห็นอยู่ว่าน้ำอ่ะจริงๆน้ำเนี่ยมันจะจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมปั่นดีก็พอนั่นไงน้ำมันนะดิใครหยิบขวดผิดอีป้าแจ๊ดโอ้โหแจ๊ดครับมาเมียเก็บกับชื่ออะไรนะอ๋อชื่อขวัญครับมาขวัญฉันว่าไอ้ขวัญแน่นอนจริงป่ะฉันว่าไอ้ขวัญมันต้องเล่นแกแน่นอนโดนแน่เดี๋ยวไอ้ขวัญเดี๋ยวก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัชชาอุดมผลนัชชาแฮร์สไตล์สุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่งพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนโอ้โหยังเหม็นอยู่เลยแล้วเดี๋ยวพวกก็ช่วยต่อยเขาละกันสักครู่เดียวครับAmazing ต่างแดนยังไม่หมดคุณนวัดยังคงอยู่ที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ครั้งนี้พาล่องเรือชมความงามของฝั่งแมนฮัตตันแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับมีของกินมาฝากพวกเราด้วย